ครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอาญาจาทะสันติทะสัตตาปราชากาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจะมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปเป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ว่าลักษณะลมเข้าลมออกของเราเป็นอย่างไรหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาที่ลมหายใจของเราวันนี้เป็นวันหยุดที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศลคำว่าบุญคำว่ากุศลนั้นเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการของผู้รู้เพราะเป็นที่มาของความสุขคนที่มีบุญก็คือคนที่มีความสุขเพราะบุญให้ผลเป็นความสุขนั้นมันนึกได้อย่างนี้รู้ได้อย่างนี้บุคคลนั้นก็สร้างบุญสะสมบุญทานก็เป็นบุญในเบื้องต้นมีทานมีศีลแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติภาวนาสมถะและวิปัสสนาอันนี้ก็สืบเนื่องกันที่เราชาวพุทธต้องปฏิบัติให้เกิดขึ้นถ้าเรามีทานอย่างเดียวเราไม่มีศีลเราก็หาความสุขได้ลำบากเพราะทานอย่างเดียวก็ยังไม่ถึงความสุขที่แท้จริงที่พุทธองค์ทรงสอนก็ยังดับทุกข์ไม่ได้มีศีลก็ยังดับทุกข์ไม่ได้ต้องมีสติมีปัญญาคือการภาวนาเจริญสมถะและวิปัสสนาวิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของเราเราจึงจะดับทุกข์ได้ทุกข์นั้นอยู่ที่เราอยู่ในกายในใจเราเนี่ยมันมีสองส่วนกายกับใจทุกกายอย่างหนึ่งทุกใจอย่างหนึ่งนั่นเราต้องเรียนรู้เรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อต้องการที่จะหาทางดับทุกข์ทางดับทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้ววางไว้หมดแล้วเพียงแต่เราปฏิบัติตามโอวาทคำสั่งสอนของพระองค์เท่านั้นเองเราก็จะไปสู่หนทางในความดับทุกข์แต่ถ้าเรายังไม่ถึงความดับทุกข์เราก็ต้องมีทางที่จะไปให้ถึงทางที่พระเจ้าตรัสไว้มรรคมีองค์8เป็นเครื่องดับทุกข์มรรคสัมมาทิฏฐิมรรคองค์ที่1ปัญญาเห็นชอบคือเห็นความเป็นจริงนอกจากปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไม่เห็นเราไม่เห็นทุกข์ที่ตัวเองเราหาทางดับไม่ได้เราก็จมปลักอยู่กับความทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์ระทุกประจำกายคนเรามีทุกประจำกายแต่มองไม่เห็นเพราะไม่เคยสำรวจตัวเองนั่งก็ไม่มีสติเดินก็ไม่มีสตินอนก็ไม่มีสติทำไรขาดสติคือตัวรู้เมื่อเราขาดตัวรู้เราก็ไม่รู้ว่าเราทุกนั่งก็ทุกทำไมต้องขยับ
เดี๋ยวขยับซ้ายเดี๋ยวขยับขวาเดี๋ยวต้องนั่งท่านั้นเดี๋ยวต้องนั่งท่านี้นั่งทำไมต้องขยับทำไมทุกมันเกิดทุกมันบีบคั้นทุกแปลว่าทนได้ยากมันทนไม่ได้ต้องขยับอยู่เรื่อยเดี๋ยวพลิกซ้ายเดี๋ยวพลิกขวาต้องหาทางดับทุกหาทางผ่อนคลายไม่งั้นมันทนไม่ไหวแต่เรามองไม่เห็นเพราะสติปัญญาของเรามันยังไม่เกิดสติคือตัวรู้เราไม่มีตัวรู้นั่งเราก็ไม่รู้ว่าเรานั่งทุกข์มันเกิดเราก็ไม่รู้ว่าทุกข์มันเกิดมันปวดมันเมื่อยมันหนาวมันร้อนมันหิวเราไม่เคยรู้เลยเพราะเราไม่สร้างตัวรู้ไม่สร้างสติเราเลยไม่รู้ว่าทุกข์มันอยู่กับเรานั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์ร่างกายเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของทุกข์นานาประการมีตาก็ทุกข์เพราะตามีหูก็ทุกข์เพราะหูมีแขนก็ทุกข์เพราะแขนมีขาก็ทุกข์เพราะขาอวัยวะน้อยใหญ่ของเราอาการ32เนี่ยมันมีแต่ความเสื่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผมเดี๋ยวมันก็ไปจากเราหลุดร่วงไปมันไม่ได้อยู่กับเราฟันก็ไม่ได้อยู่กับเราหนังก็ไม่ได้อยู่กับเราเมื่อก่อนมันเคยเต่งตึงเดี๋ยวมันก็เหี่ยวย่นผลสุดท้ายเราก็ต้องจากมันไปมันไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้มันไม่จากไปก่อนเราเราก็จากไปก่อนเขานั้นถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงปัญญาเห็นชอบที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยสัมมาทิฏฐิมรรคเป็นเครื่องเดินทางไปสู่ความดับทุกข์เนี่ยถ้ามันไม่เกิดมันก็มองไม่เห็นทุกข์เมื่อมองไม่เห็นทุกข์เราก็หาทางดับทุกข์ไม่ได้ออกจากทุกข์ไม่ได้พระเจ้าตรัสรู้อะไรอริยสัจ4ทุกข์อันดับแรกที่พระองค์ทรงตรัสรู้เห็นทุกข์ที่กายที่ใจของพระองค์เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยนั่งก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์หิวก็เป็นทุกข์ร้อนก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เห็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนที่ไม่มีความทุกข์ไอ้ที่เราว่าสุขมันไม่ใช่มันเป็นเพียงทุกข์ที่ผ่อนคลายชั่วขณะเหมือนเราปวดเนี่ยเราก็ขยับพอขยับทุกข์มันก็บรรเทาไปชั่วขณะหนึ่งแต่ถามว่ามาทุกข์อีกไหมมาก็ทุกข์อีกเราขยับท่าไหนมันก็ทุกข์ท่านั้นเปลี่ยนท่าแล้วมันก็ยังทุกข์ไปเดินมันก็ทุกข์เมื่อยปวดไปนอนมันก็ทุกข์นอนอยู่ไม่ได้นานก็ต้องลุกขึ้นมาอีกมันมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยมีทั้งวันทั้งคืนแล้วนี่กี่วันกี่คืนแล้วที่มันอยู่กับเราทุกนี้มันไม่ได้อยู่แค่ชาติเดียวมันทุกมาหลายชาติแล้วแต่เรามองไม่เห็นเพราะสติปัญญาของเรายังไม่ได้พัฒนาเข้าถึงตึงความดับทุกได้นั้นการมาวัดเนี่ยมาสร้างเหตุมาสร้างปัจจัยมาสร้างนิสัยหาหนทางแห่งความดับทุกเพราะอะไรเพราะเราอยู่กับความทุกเราไม่เห็นทุกเหมือนกับคนตาบอดโยมมองไม่เห็นตาดีก็เหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นนั่งก็ไม่เห็นเดินก็ไม่เห็นกินก็ไม่เห็นทำอะไรก็ไม่เคยเห็นตัวเองเลยเห็นแต่คนอื่นมองแต่คนอื่นคนนั้นพูดไม่ดีคนนั้นทำไม่ดีคนนั้นเดินไม่ดีแต่เวลาตัวเองเดินก็มองไม่เห็นนั่งก็มองไม่เห็นกินก็มองไม่เห็นทำอะไรก็ไม่เคยเห็นตัวเองเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเราไม่รู้จักตัวเองเมื่อเราไม่รู้จักตัวเองเราจะไปรู้จักใครตัวของเราเรายังไม่รู้จักเลยนั้นคนเราเนี่ยมันหลงตรงนี้อะโยมหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยหลงภพหลงชาติมันขาดตัวรู้ขาดสติขาดปัญญาคือตัวละความเห็นผิดนั้นคนเราทุกวันที่ต้องพยายามโดยเฉพาะชาวพุทธเรามีของดีคือคำสอนของพระพุทธองค์พระองค์ประทานของดีให้แก่เราเนี่ยให้เรามีสติตัวรู้ให้เรามีปัญญาตัวละ
มันฝึกมันฝนมันสร้างมันทำไม่ใช่ทานอย่างเดียวไม่ใช่ศีลอย่างเดียวอันนี้เป็นองค์ประกอบในการดำรงชีวิตเมื่อเรามีทานมีศีลแล้วขาดไม่ได้คือภาวนาถ้าเราทำไม่ครบเนี่ยเราดับทุกข์ไม่ได้เมื่อดับทุกข์ไม่ได้ทุกข์ก็ยังอยู่กับเรายังมีภพมีชาติยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังหลงอยู่ในวัฏฏะหลงว่าการเกิดเป็นของดีอย่างคนเราเวลาไปทำบุญชาตินาขอให้ข้าพเจ้าเกิดเป็นคนสวยเป็นคนรวยเป็นเศรษฐีอย่างปรารถนาการเกิดกันอยู่ทั้งนั้นคนที่มีสติมีปัญญาเขาไม่ต้องการเกิดเกิดมาแล้วก็มีทุกข์คือมีร่างกายเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของทุกข์นั่งเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นเดินเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นนอนเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นหิวเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นหนาวร้อนเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นแล้วความทุกข์เนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาเพียงแต่เรามองไม่เห็นขาดตัวรู้นั้นครูบาอาจารย์จึงสอนให้เราเป็นผู้รู้คือมีสติมีสัมปชัญญะกำหนดพร้อมนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็ต้องรู้รู้ที่ตัวเราไม่ต้องไปรู้ที่ใครตัวรู้อยู่กับตัวเราแล้วเราจะเห็นความทุกข์ที่มันปรากฏขึ้นแก่เราไม่อย่างนั้นเราก็มองไม่เห็นไม่เห็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเราก็หลงติดอยู่นึกว่ามันเป็นความสุขได้กินได้เดินได้นอนได้ดื่มได้หลับมันมีความสุขไม่ใช่มันมีความทุกข์ทั้งนั้นงั้นสิ่งเหล่านี้ทำไมจึงต้องสอนให้เรารู้เพราะเรายังเป็นผู้หลงอยู่ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าหลงมาหลายภพหลายชาติแล้วไม่ใช่หลงแค่ชาตินี้มันหลงมาจนนับไม่ถ้วนแล้วถ้าเราสามารถย้อนรอยถอยอดีตของตัวเองได้เหมือนที่พระพุทธองค์ถอยเราก็จะเห็นเลยว่าเรานี่โอ้โหนับภพนับชาติไม่ได้แล้วเกิดตายมาเนี่ยนับไม่ถ้วนร้องไห้เสียใจมาเนี่ยถ้าเป็นแม่น้ำนี่ก็ไหลสายแล้วโยมร้องไห้เนี่ยเท่ากับแม่น้ำใหญ่ๆหลายๆสายเนี่ยเสียใจบ้างเศร้าใจบ้างทุกข์ใจบ้างงั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ฝึกฝนไม่อบรมสติปัญญาเราก็ไม่เกิดเรามาวัดก็ไม่รู้มาทำอะไรกันมาให้ทานอย่างเดียวมารักษาศีลอย่างเดียวมันก็ยังไม่ทำให้ตัวเองดับทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้สติปัญญาศรัทธายังไม่เกิดนั้นต้องฝึกฝนให้เรามีสติมีปัญญาศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจึงจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีศรัทธามีสติมีปัญญาเราก็ขวนขวายในเรื่องของบุญของกุศลขยันให้ทานขยันรักษาศีลขยันสวดมนต์ภาวนาขยันประพฤติปฏิบัติมันเกิดความเพียรความมันที่จะทำความดีให้เกิดขึ้นเพื่อจะไปสู่ความดับทุกข์นั่นเองเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะทำยังไงจะให้มันน้อยลงทุกข์นี้มันน้อยลงเบาบางลงใครก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ต้องการโปรดสัตว์โลกไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เทวดาอินทร์พรหมพระเจ้าก็เป็นผู้มาชี้แจงแสดงเหตุแห่งทุกข์แล้วก็วิธีทางให้ความดับทุกข์ไว้ถ้าบุคคลเหล่านั้นไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาก็ไม่สามารถจะทำให้ถึงความดับทุกข์ได้คนเหล่านั้นต้องมีสติมีปัญญามีศรัทธาและสติปัญญาศรัทธาเนี่ยไม่ใช่แค่ชาติเดียวต้องสะสมมาหลายภพหลายชาติเพียรสร้างเพียรทำชาตินี้ไม่สำเร็จก็หวังว่าชาติหน้าจะสำเร็จชาติหน้ายังไม่สำเร็จก็ชาติต่อๆไปก็เพียรสร้างเพียรทำเพื่อให้ประสบความสำเร็จความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้นนั้นคนเราต้องอาศัยความเพียรอาศัยขันติอดกลั้นอดทน
ทนต่อความหนาวทนต่อความร้อนทนต่อความหิวที่เรามาปฏิบัติเนี่ยทนต่อทุกขเวทนามันเกิดขึ้นกำหนดรู้อันนี้ทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะมีเรามีร่างกายทุกข์มันจึงได้เกิดจะมีขาจึงได้ปวดขามีแขนจึงได้ปวดแขนเมื่อร่างกายเนี่ยเราจึงได้เจ็บได้ป่วยมันเป็นอยู่ของโรคโรคต่างๆโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยมันอยู่ในกายเราหมดเลยมีปอดก็มีโรคปอดมีหัวใจก็มีโรคหัวใจมีตับมีม้ามมีอะไรอยู่ในกายเราเนี่ยมันเป็นรังแห่งโรคที่อยู่ของโรคหมดเลยฉะนั้นคนเราเนี่ยมันหนีไม่พ้นจะยิ่งใหญ่สักปานใดจะเป็นพระราชาก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์จะเป็นยาจกเข็นใจก็เหมือนกันเพราะมีสภาพร่างกายเมื่อมีร่างกายมีขันห้าก็ต้องมีทุกข์ทุกประขันเนี่ยมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมันเป็นที่อยู่ของทุกข์เราต้องดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณทุกข์มันจึงจะดับถ้าเราไม่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่ลงมือปฏิบัติให้เข้าถึงยังละไม่ได้ยังปล่อยไม่ได้ยังวางไม่ได้เห็นรูปก็ยังมีความรักความชังมีความต้องการอยู่ก็เกิดทุกข์เพราะรูปเห็นรูปแล้วก็อยากได้เห็นรูปแล้วก็ไม่อยากได้อยากได้ก็พอใจเป็นความโลภแย่งกันใช่ไหมบางคนไปแย่งเอารูปอยากได้รูปนั้นก็แย่งกันเอาเป็นเอาตายก็มีมากมายในสังคมในโลกใบนี้ไม่พอใจก็ไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์ไม่อยากเห็นรูปนั้นเกิดความไม่พอใจเห็นเมื่อไหร่ก็ไม่พอใจมานั้นก็มีความเกลียดความชังความพยาบาทเกิดขึ้นในใจใจก็เป็นทุกข์เพราะรูปนั้นที่เราไม่พอใจมันเกิดจากใครเกิดจากเราเกิดจากใจของเราเนี่ยที่มันมีความรักความชังความเกลียดความโกรธความพอใจไม่พอใจไม่ได้อยู่ที่รูปนั่นเลยแต่อยู่ที่ใจเราใจเราไม่เป็นกลางไม่ได้ฝึกสมาธิไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกปัญญาไว้เราจึงไม่สามารถละรูปนั้นได้เห็นรูปแล้วก็พอใจไม่พอใจพอใจก็เป็นทุกข์ไม่พอใจก็เป็นทุกข์ทุกข์เกิดทั้งสองด้านทั้งพอใจและไม่พอใจหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันเสียงไหนที่เราชอบไพเราะเราก็อยากได้ยินนั้นได้ยินเสียงนั้นไขว่คว้าแสวงหาเสียงนั้นเสียงที่ไพเราะเสียงที่เพราะๆอยากได้ยินอยู่ตลอดเวลาไอ้เสียงที่ไม่ไพเราะเสียงที่ไม่ชอบใจเราก็มีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็กลายเป็นความทุกข์ทุกข์ทั้งสองด้านทุกข์ทั้งสองทางนั้นทุกข์นี้ดับที่ไหนดับที่ใจใจต้องเป็นกลางเราจะดับทุกข์นั้นได้เราต้องรู้ว่ารูปนั้นก็ไม่เที่ยงเสียงนั้นก็ไม่เที่ยงกลิ่นนั้นก็ไม่เที่ยงรสนั้นก็ไม่เที่ยงสัมผัสนั้นก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงคืออนิจจังมันไม่ได้คงที่อยู่งั้นเสียงนั้นเคยไพเราะพออยู่ได้ระยะหนึ่งเสียงนั้นก็เพี้ยนแล้วเริ่มไม่ไพเราะเหมือนนักร้องนักแสดงเห็นไหมหนุ่มๆสาวๆก็เสียงเพราะรูปสวยพออยู่ไปสักพักไม่กี่ปีรูปนั้นก็เปลี่ยนแปลงเสียงนั้นก็เปลี่ยนแปลงไม่คงที่เมื่อไม่คงที่มันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเราก็ไปยึดไปติดก็เกิดทุกข์เหมือนกับร่างกายเราเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเด็กพอมันแปรสภาพจากเด็กเป็นผู้ใหญ่มันก็เปลี่ยนแปลงไม่คงที่ทุกข์มันก็เกิดถ้าเราไปยึดทุกข์มันก็เกิดเราอยากให้มันอยู่อย่างนั้นมันไม่อยู่ผมไม่อยากให้มันร่วงไม่อยากให้มันหลุดฟันไม่อยากให้มันหักหนังไม่อยากให้เหี่ยวก็อยู่ไปมันก็เหี่ยวอยู่ไปมันก็หักอยู่ไปมันก็หลุดร่วงเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ของเราอนัตตาคือควบคุมไม่ได้เป็นหลักของธรรมชาติอนิจจังทุกขังอนัตตาคือควบคุมสิ่งนั้นไม่ได้กายเราเนี่ยเราควบคุมไม่ได้เลยแล้วเราจะไปควบคุมอย่างอื่นได้อย่างไร
ผมเราก็ควบคุมไม่ได้กายเราก็ควบคุมไม่ได้อย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนทำไม่ได้เลยเวลามันจะปวดมันก็ปวดบังคับไม่ได้เวลามันจะเมื่อยก็เมื่อยเวลามันจะหนาวก็หนาวเวลามันจะร้อนก็ร้อนเราไม่สามารถบังคับอะไรได้เลยร่างกายเรานี้แล้วมันเป็นของเราตรงไหนไม่ใช่หลักของธรรมะคือไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเป็นสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ได้ระยะหนึ่งมันก็แปรสภาพและผลสุดท้ายมันก็แตกสลายดับไปกายของเราเหมือนกันทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายถึงเวลามันก็แตกสลายบางคนก็แตกไปตั้งแต่ยังเด็กก็มีเยอะแยะตายไปตั้งแต่เด็กตายไปตั้งแต่หนุ่มแต่สาวอยู่ไม่ได้ร่างกายมันเสื่อมธาตุมันแปรสภาพกลับไปสู่สภาพเดิมดินน้ำลมไฟนั้นถ้าเราพิจารณาเห็นความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ยึดติดอยู่ในกายนี้คนที่ไม่ยึดไม่ติดพอกายเกิดชำรุดทรุดโทรมขึ้นมาก็ไม่ทุกข์กับกายนี้กายปวดก็เป็นเรื่องของกายอ๋อมันเป็นธรรมชาติของมันมันต้องปวดมีขาก็ต้องปวดขามีแขนก็ต้องปวดแขนมีหูมีตามันต้องปวดมันต้องเสื่อมผลสุดท้ายมันก็จากเราไปก็ไม่เป็นทุกข์กับมันพอมันเกิดขึ้นพอความแก่เกิดขึ้นเราก็ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บเกิดขึ้นเราก็ไม่ทุกข์กับความเจ็บคือเราไม่ยึดมันเรารู้จักความเป็นจริงของมันแล้วว่ามันเป็นธรรมชาติของมันพอจิตเข้าไปสู่ธรรมชาติแล้วมันก็ปรับสภาพได้หมดอยู่มันเกิดแก่เจ็บตายแตกสลายไปก็เป็นเรื่องธรรมชาติไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเศร้าโศกไม่ต้องเสียใจไม่ต้องอาลัยอาวรณ์ก็ไม่ต้องทุกข์กับมันนี่คือสภาพของจิตที่ฝึกไว้ถ้าไม่ฝึกเป็นยังไงไม่ฝึกก็ยึดไว้ในกายของเราพอปวดโอ้ยทุกข์กับมันมากเลยขาของเราทำไมมันต้องปวดผมของเราทำไมมันต้องร่วงฟันของเราทำไมมันต้องหักหนังของเราทำไมต้องเหี่ยวทุกข์กับมันกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนถึงฆ่าตัวตายก็มีรับไม่ได้รับกับสภาพความจริงไม่ได้ที่จริงความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่คนที่อาศัยอยู่รับไม่ได้สภาพนั้นนี่คนไม่มีธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่พุทธองค์ตรัสไว้นั่นแหละพุทธองค์บอกว่าทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นคือสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนแล้วจะมีความทุกข์ทั้งนั้นถ้าไม่มีทุกข์ไม่เกิดคนหมดทุกข์แล้วไม่เกิดคนไม่มีทุกข์คือคนที่ไม่เกิดไม่ต้องเกิดเป็นอะไรสักอย่างนะไอ้ที่เกิดมาเนี่ยทุกข์ทั้งนั้นมาด้วยทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่คือตั้งอยู่ด้วยความทุกข์เนี่ยนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กิ้วก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์เนี่ยเราอยู่ในสภาวะของความทุกข์ทั้งหมดเลยเกิดมาเนี่ยอยู่ตกอยู่ในสภาพของความทุกข์หนีไม่ได้และทุกข์เท่านั้นที่ดับไปคือร่างกายเนี่ยผลสุดท้ายมันก็ดับไปแตกสลายไปมันก็หมุนวนอย่างเงี้ยถ้าเรายังไม่สามารถแยกแยะขันธ์5ได้ดับขันธ์5ได้แยกไม่ได้ดับไม่ได้ละไม่ได้วางไม่ได้มันก็ทุกข์ทุกข์เพราะขันธ์นี่เองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5เป็นของหนักเนื้อที่พุทธเจ้าตรัสไว้ที่เรานำมาสวดกันขันธ์5เป็นของหนักรูปเป็นของหนักเราแบกมันไว้ตลอดเวลารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเราแบกไปไหนเราก็แบกไปด้วยนั่งก็หนักอยู่อย่างเงี้ยปล่อยไม่ได้วางไม่ได้เดินก็หนักกินก็หนักทำอะไรก็หนักก็เราแบกมันไว้เราไม่เคยปล่อยไม่เคยวางไม่เคยละยึดติดไว้ตลอดเวลาของเรารูปนี้ของเราเวทนานี้ของเรามันปวดขึ้นมาก็โอ้ย
ทำไมต้องเป็นเราอะไรที่มีเรานะทุกหมดของเราเมื่อไรทุกเมื่อนั้นทำไมใจของเรามันไม่ทุกข์เห็นไหมคนอื่นเขาเจ็บเราไม่เจ็บไม่ใช่ของเราไม่ทุกข์คนอื่นเขาแก่คนอื่นเขาตายเราไม่ทุกข์ไม่ใช่ของเราเมื่อไรที่เป็นของเรามันทุกข์ทันทีนั่งเมื่อไรจะเป็นของเราเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นปวดมีความปวดโอ้ยทำไมเราต้องปวดเพราะเรามีเราไงมันจึงได้ปวดถ้าไม่มีเรามันก็ไม่ปวดนั่นความยึดความติดนี่แหละมันต้องถ่ายถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมันต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ศรัทธาที่เรามีเนี่ยฝึกฝนอบรมมาวัดก็มาหัดฝึกทำยังไงให้เรามีสติมีตัวรู้มากขึ้นอยู่บ้านเราไม่เคยฝึกเลยนั่งก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้ทำอะไรเราไม่เคยรู้เลยเราขาดตัวรู้หมดเลยมาวัดต้องมาฝึกนั่งยังไงให้มีสติเดินยังไงให้มีสตินอนยังไงให้มีสติกินยังไงให้มีสติฝึกตัวรู้ไว้ทุกขณะตัวรู้มากเท่าไหร่นั่นแหละเราจะเป็นผู้ฉลาดคนไม่รู้คือคนที่ไม่ฉลาดคนหลงนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรบางทีนึกได้ไปทำแล้วทำไปแล้วผิดพลาดไปแล้วพลั้งเผลอไปแล้วเพราะขาดสติบางคนไปฆ่าเขาไปทำร้ายเขาทำไปแล้วนึกได้พอมีสติขึ้นมาเอาทำไปแล้วแก้ไม่ได้แล้วถ้ามีสติมันแก้ได้เพราะมันขาดสติมันจึงแก้ไม่ได้ปัญหามันจึงเป็นคนสร้างปัญหาคนที่ขาดสติคนที่มีสติคือคนที่แก้ปัญหานั้นคนเราที่มีปัญหาทุกวันนี้เพราะขาดสติขาดปัญญาไม่ได้พิจารณาก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำเผลอทำไปแล้วเผลอคิดไปแล้วเผลอพูดไปแล้วนึกได้โอมันเป็นไปแล้วโยมันแก้ไม่ได้ถ้าสติเราไม่มีสมาธิเราไม่มีปัญญาเราไม่มีเราแก้อะไรไม่ได้เลยนั่นคนเราทุกวันนี้จึงสร้างแต่ปัญหาเพราะขาดสติขาดปัญญาขาดตัวรู้รู้ไม่ทันความคิดตัวเองคิดอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้ก็ขาดตัวรู้แล้วมันผิดหมดอยู่มันหาความถูกต้องไม่ได้แต่เป็นไปด้วยความถูกใจเพราะใจมันมีกิเลสมีความโลภทำไปตามอำนาจความโลภคือความพอใจความถูกใจของตัวเองแต่ธรรมะเนี่ยเป็นการขัดเกลากัดใจตัวเองไม่ทำตามใจตัวเองใจมาคิดอะไรก็มีตัวขัดอยู่สติปัญญาเนี่ยจะเข้าไปขัดเกลาคิดอย่างนี้ไม่ถูกนะคิดใหม่มันจะไปเตือนไปเป็นผู้กำกับเป็นผู้ดูแลเป็นผู้รักษาใจตัวเองงั้นคนเราทุกวันมันขาดยังพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งแล้วก็นำมาซึ่งความสุขความเจริญอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวครอบครัวก็มีความสุขถ้าสถานที่นั้นมีธรรมะมีทานมีศีลมีภาวนาอยู่ในสังคมไหนสังคมนั้นมีทานมีศีลมีภาวนามีสติมีปัญญาก็มีความสุขหมดนั้นธรรมะที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เราฝึกนี่ต้องการให้เรามีความสุขขจัดความทุกข์ทุกกายทุกใจเนี่ยไม่พอใจขุ่นข้องใจเศร้าหมองใจเร่าร้อนใจใจที่มันเร่าร้อนใจที่มันเศร้าหมองใจที่มันขุ่นมัวเนี่ยจะทำยังไงให้มันผ่องใสเราต้องเห็นใจตัวเองก่อนนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นเนี่ยมันเห็นใจตัวเองว่าใจเราคิดอะไรอยู่คิดดีหรือคิดชั่วคิดรักคิดชังคิดโลภคิดโกรธเราต้องเห็นใจตัวเองก่อนถ้าไม่เห็นเราละไม่ได้แก้ไม่ได้เหมือนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เนี่ยไอ้ตรงไหนมันสกปรกถ้าเราไม่มองก็ไม่เห็น
ต้องอาศัยการพิจารณาว่าตรงนั้นมันเปื้อนตรงนี้มันสกปรกมันจึงจะชำระล้างได้ซักฟอกให้มันสะอาดได้กายใจของเราก็เหมือนกันวาจาของเราก็เหมือนกันเราต้องการให้มันสะอาดเราต้องเห็นมันก่อนเห็นการกระทำคำพูดความคิดของตัวเองก่อนแล้วมันจะสามารถทำความสะอาดใจที่คิดไม่ดีก็หันกลับมาคิดดีคิดไม่ดีก็ละซิอ๋อมันคิดไม่ดีไม่ควรคิดเวลามันทำไม่ดีเราก็เห็นว่านี่เรากำลังทำไม่ดีอยู่นะทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนทำให้ตัวเองเดือดร้อนไปทำทำไมทำแล้วก็เป็นทุกข์เราก็ไม่ทำหันกลับมาทำดีซะทำแล้วตัวเองเป็นสุขคนอื่นก็เป็นสุขเห็นไหมความสุขก็เกิดขึ้นจากการกระทำคำพูดความคิดของตัวเองก็หลักธรรมนี่เองเราต้องมีสติตัวรู้สมาธิใจที่มั่นคงไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไม่แส่สายไม่โยกโครงที่เรามาฝึกพุทโธพุทโธเนี่ยต้องการให้จิตมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจิตนี้มันชอบท่องเที่ยวไปที่อื่นนั่งก็ไม่อยู่กับการนั่งนอนก็ไม่อยู่กับการนอนนอนมันก็ฝันไปเห็นไหมเวลาเราหลับมันก็ฝันไปหาคนนู้นเห็นคนนี้ไปที่นั่นไปที่นี่มันไม่เคยอยู่กับกายเลยมันไม่เคยหลับจิตนี่ไม่เคยหลับถ้าไม่ฝึกมันไม่หลับมันไม่อยู่กับกายหรอกนั่งก็ไม่อยู่พระเทศน์พระสอนมันจิตมันก็ล่องลอยไปที่อื่นไปคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้ไปที่นั่นไปที่นี่วุ่นวายไปหมดจิตเนี่ยหน้าที่ของมันคือคิดนึกถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็คิดไปตลอดเวลาเดี๋ยวเรื่องเก่าเดี๋ยวเรื่องใหม่คิดไปเรื่อยให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดนั้นการภาวนาเนี่ยคือการฝึกจิตดึงจิตออกมามาอยู่กับกายตัวเองมันอยู่ที่หนึ่งที่ใดที่มันเป็นสมาธิทำบ่อยๆแล้วสมาธิมันก็เกิดคือมันอยู่กับเนื้อกับตัวจิตมันก็ท่องเที่ยวไปนั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินนอนก็อยู่การนอนมันจะไม่ฝันไปที่อื่นเวลานอนมันก็อยู่กับกายเนี่ยมันได้พักผ่อนจิตนี้มันจะพักผ่อนคนที่มีสมาธิคือจิตที่พักผ่อนถ้าจิตที่ท่องเที่ยวไปเนี่ยมันไม่ได้พักกายมันพักแต่จิตมันไม่พักมันวุ่นวายไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นไปเรื่อยไม่มีขอบเขตจิตนี่มันไปได้ทุกที่จิตนี่มันมีอำนาจมากเราไม่สามารถควบคุมมันได้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามันก็หาเรื่องให้เราอยู่เรื่อยแล้วจิตมันคิดถึงหรือใครใจของเราก็เป็นทุกข์กับเรื่องนั้นมันหาความทุกข์ให้แก่ตัวเองจิตเนี้ยอดีตก็ทำให้เศร้ามองอนาคตก็ทำให้เร่าร้อนจิตไม่เคยว่างไม่เคยสงบเลยจิตก็วุ่นวายอยู่กับอดีตอนาคตนี่เองฉะนั้นต้องหยุดจิตของตัวเองด้วยการทำสมาธิให้จิตมันว่างให้จิตมันพักจิตจะได้มีพลังจิตที่มีพลังคือจิตที่อยู่กับความว่างความสงบทำไมครูบาอาจารย์เวลาเราไปหาโอ้ทำไมจิตท่านมีพลังนะเห็นไหมพระท่านเวลาท่านอยู่ป่าอยู่ถ้ำท่านฝึกจิตของท่านมีพลังจิตที่อยู่กับตัวเองนั่นเองไม่ท่องเที่ยวไปที่อื่นอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบมันก็เกิดพลังพลังของจิตถ้ามันท่องเที่ยวไปมันไม่มีพลังนั้นคนเราทุกวันนี้ขาดพลังขาดจิตที่มีพลังเมื่อไม่มีพลังก็ต่อต้านความรู้สึกนึกคิดของตัวเองไม่ได้ใครมาชักมาชวนก็ใจอ่อนตามเขาไปเขาพาไปทำบาปก็ไปเขาพาไปไหนก็ไปเขาชวนไปไหนก็ไปเนาะจิตมันอ่อนอ่อนแอไม่เข้มแข็งไม่เคยฝึกจิตให้เข้มแข็งอดทนนั่นมันก็เชื่อได้ง่ายใครมาพูดอะไรก็เชื่อใครมาชวนอะไรก็ไป
ห็นไหมแล้วก็เกิดปัญหาว่าจิตเหล่านั้นมันไปสร้างปัญหาดังนั้นจิตของเราต้องมีพลังพลังแห่งความดีพลังของบุญกุศลเนี่ยที่เรามาฝึกกันเนี่ยดังนั้นการมาฝึกจิตเนี่ยสำคัญมากจิตของเราเนี่ยเป็นนายกายนี่เป็นบ่าวทุกอย่างมันสำเร็จด้วยจิตด้วยใจนะมันจะไปสวรรค์ไปนิพพานไปสู่ความพ้นทุกข์จิตดวงนี้เป็นผู้ไปกายไม่ได้ไปกายก็ทิ้งให้เป็นเท่าเป็นฐานเป็นธาตุแต่ที่ไปคือจิตนั้นจิตต้องฝึกไว้ฝึกให้มันเข้มแข็งฝึกให้มันอดทนใครมาชักมาโจงภายในสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ไปกับเขาไม่คล้อยตามนั้นคนที่มีจิตที่มั่นคงเนี่ยย่อมไม่หวั่นไหวไม่ว่าฟ้าจะผ่าจิตที่ฝึกไว้เนี่ยคนที่มีพลังจิตเวลาฟ้าผ่านี่ไม่สะดุ้งเลยจิตไม่สะเทือนแต่คนที่ไม่ฝึกไว้เวลาฟ้าผ่าเปรี้ยงหรือเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะหวั่นไหวเป็นอันดับแรกเลยดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องฝึกจิตของเราให้มีพลังเข้มแข็งการฝึกจิตนี้สำคัญฉะนั้นเราต้องมาฝึกฝนอบรมจิตของตัวเองให้มั่นคงอยู่ในทานในศีลในภาวนาที่เราพยายามสร้างพยายามทำทานเรามีแล้วศีลเรามีแล้วแต่ต้องมีตลอดคนที่มาที่มีทานมีศีลเนี่ยถ้าไม่ตลอดมันก็รุ่มๆดอนๆทานไม่ดีศีลไม่ดีสมาธิไม่ดีมันเป็นองค์ประกอบเหมือนนักบวชนักปฏิบัติเนี่ยสมาธิจะดีได้ศีลต้องดีถ้าศีลไม่ดีสมาธิไม่ดีเป็นสมาธิที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยทานต้องดีศีลต้องดีพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าทานหรือศีลที่เราสร้างเราทำเนี่ยเมื่อเรานึกถึงเมื่อไรจิตของเราก็มีความผ่องใสมีความเบิกบานเพราะทานเราดีศีลเราดีจิตเราจึงดีถ้าทานเราไม่ดีศีลเราไม่ดีเนี่ยนึกถึงเมื่อไรศีลของเรามันด่างพร้อยโอ้วันนั้นศีลเราไม่ครบวันนี้ศีลเราไม่ครบเราไปทำผิดซะละจิตมันก็เศร้าหมองจิตมันก็ขุ่นมัวมันหาความสุขไม่ได้นึกถึงศีลก็หาความสุขไม่ได้เพราะเรารักษาศีลไม่สมบูรณ์ฐานของเราก็ไม่สมบูรณ์นึกถึงฐานเราไปทำทานไว้เออบางทีเราให้ไปให้ทานไปถวายทานถวายนี่คือให้กับผู้มีศีลเรียกถวายทานถ้าให้ทานให้กับคนเสมอกันหรือคนที่ต่ำกว่าเราหรือสัตว์เรียกว่าให้ทานถ้าคนที่มีศีลมากกว่าเราก็เรียกว่าถวายทานใจต้องศรัทธาต้องน้อมเข้าไปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจงั้นสิ่งเหล่านี้ก็มันต่างผลมันต่างกันแต่บางคนก็ไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจการให้ทานไม่เข้าใจในการรักษาศีลชาวพุทธเรานี่ยังไม่เข้าใจอีกมากเลยในเรื่องทานศีลภาวนาที่พุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยเราขาดความเข้าใจว่าเราไม่ใช่สติใช้ปัญญาของตัวเองคือสติปัญญามันยังไม่ได้พัฒนาบางคนมีศรัทธาในพุทธศาสนาแต่ปัญญามันไม่เกิดศรัทธานั้นก็มีสิทธิ์ศรัทธาไม่คงที่เป็นอะไรเขาก็ศรัทธาหมดศรัทธาเห็นพระถ้าไปเจอพระที่ท่านพูดไม่ดีแล้วไปเจอพระที่ทำไม่ดีศรัทธามันหมดเลยแล้วมันมีแต่ศรัทธาไม่มีปัญญาแยกไม่ได้ว่าพระที่เราไปเจอนั้นท่านยังไม่มีคุณธรรม
ท่านยังไม่เข้าถึงธรรมท่านยังมีกิเลสยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ที่ท่านแสดงออกมานั่นคือความโลภความโกรธความหลงที่ท่านมีอยู่ถ้าเรามีหลักธรรมเราก็จะเข้าใจว่านั่นเป็นการแสดงของกิเลสซึ่งท่านยังไม่สามารถควบคุมมันได้ท่านยังเป็นปุถุชนยังไม่สามารถเอาชนะกิเลสได้เราก็มีสิทธิ์ที่จะให้อภัยท่านท่านยังเป็นผู้ฝึกฝนยังเป็นผู้ใหม่ยังไม่สามารถขัดเกลาเอาชนะกิเลสความโลภความโกรธความหลงในใจของท่านได้ท่านก็แสดงออกมาถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะแยกได้เลยว่าอ๋อนี่มันเป็นเฉพาะบุคคลมันไม่เหมือนกันทุกคนพระก็ไม่เหมือนกันทุกรูปบางรูปอาจจะทำใจได้ปฏิบัติได้บางรูปก็ยังทำไม่ได้เราก็ต้องแยกออกไม่ใช่เราเหมารวมกันหมดเลยพอหมดศรัทธาเราก็เห็นพระที่ไหนเราก็ไม่สนใจเห็นพระที่ไหนเราก็ไม่เคารพเห็นพระที่ไหนเราก็ไม่ศรัทธาเราก็หมดโอกาสสร้างความดีใช่ไหมมันปิดโอกาสให้ตัวเองแทนที่จะสร้างความดีให้ยิ่งขึ้นไปเราไม่ได้ทำพอหมดศรัทธาแล้วมันทำไม่ได้ศรัทธามันถอยจิตมันท้อแท้ไม่มีความเพียรไม่มีขันติผลสุดท้ายเราก็ไม่ได้สร้างความดีน่าเสียดายมีโอกาสแล้วไม่ได้ทำนี่แหละโอกาสที่เขาให้มาแล้วเราไม่ได้ทำเพราะศรัทธาเรายังไม่เข้มแข็งไปเจอไปเห็นมาวัดนี้ทุกคนแหมหวังว่าคนที่เข้าวัดจะต้องมาพูดดีกันทุกคนคนมีศีลต้องพูดเพราะทุกคนไม่ใช่โยมเขานึกได้เขาก็ไม่พูดเพราะถ้านึกไม่ได้กิเลสมันครอบงำเขาก็พูดไม่เพราะแล้วเขายังเป็นปุถุชนอยู่ยังละไม่ได้กำลังฝึกอยู่มันมีโอกาสพลั้งมีโอกาสเผลอถ้าเราไปเอาส่วนนั้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราก็ไม่สามารถจะทำความดีได้หมดโอกาสนี่แหละเข้าวัดก็ต้องมีสติมีปัญญาไม่ใช่มีศรัทธาอย่างเดียวฉะนั้นศรัทธาที่เกิดด้วยสติด้วยปัญญาเป็นศรัทธาของพุทธศาสนาพุทธเจ้าจึงสอนเราพิจารณาให้ใช้สติใช้ปัญญาควบคู่กันไปจะเห็นอะไรแล้วก็เมาเอาเดาเอาคาดเอาเราต้องแยกให้ออกเหมือนกับเราเนี่ยวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็คิดดีเดี๋ยวมันก็คิดไม่ดีเดี๋ยวมันก็ทำดีเดี๋ยวมันก็ทำเผลอเมื่อไรก็ทำไม่ดีมันนั้นเผลอเมื่อไรก็คิดไม่ดีมันนั้นมันนึกได้มันก็คิดดีหน่อยนะไอตอนมีสติมันก็คิดดีไอตอนขาดสติมันก็คิดไม่ดีแต่มันก็อยู่ในตัวเรานี่แหละเพียงแต่เราพยายามทำพยายามสร้างมันไปบ่อยๆสติพอมันมากขึ้นมากขึ้นมันก็สามารถควบคุมเราได้พอสติมันควบคุมเราได้ความคิดคำพูดการกระทำมันก็อยู่ในขอบเขตของความดีเป็นเรื่องของบุญเป็นเรื่องของกุศลนั่นเองนั่นฝึกทุกวันโยมไม่ใช่มาวัดฝึกวันหนึ่งแล้วอีก7วันไม่ได้มาวัดไม่เคยฝึกเลยอยู่บ้านกลับไปบ้านนี่ไม่มีเลยนั่งสติไม่มีเดินสติไม่มีนอนสติไม่มีคิดอะไรก็ไม่เคยมีสติเลยไม่เคยฝึกเลยแล้ว7วันเรามาฝึกวันนึงโยมว่ามันจะสำเร็จไหมไม่มีทางโยมขณะเราฝึกทุกวันเนี้ยมันยังเอาชนะได้ยากเลยแล้วมันทิ้งไปตั้งหลายวันแล้วมาฝึกเนี่ยมันจะสำเร็จไหมไม่สำเร็จมันก็เราเรียนหนังสือนั่นแหละปริญญาตรีในใช้เวลากับ20ปีโยมตั้งแต่อนุบาลเดี๋ยวนี้เขาเข้าตั้งแต่2ขวบและเริ่มเข้าอนุบาล3ขวบนี่เข้าจบปริญญาตรีเนี่ยอายุ20 21อย่างน้อยก็21ใช้เวลาตั้งกับ20ปีก็จะเรียนสำเร็จเรามาฝึกปฏิบัติโอ้ยแป๊บหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่ง
บอกฉันจะสำเร็จมันเป็นไปได้ไหมโยมเรียนตั้งใช้ตั้ง20ปีว่าจะจบปริญญาตรีมาปฏิบัติวัน2วันบอกฉันจะสำเร็จเอาให้สำเร็จโอกาสมันยากมากหนึ่งในล้านแทบจะไม่เจอโยมมันต้องมีบุญมีบารมีที่สะสมไว้นานพอสมควรคนที่ปฏิบัติวัน2วันแล้วสำเร็จมาสมัยพุทธกาลเนี่ยคนที่มีบารมีมีบุญได้เจอพระพุทธเจ้าตอนพระองค์มีพระชนชีพอยู่พอได้ยินได้ฟังบางคนพูดแค่ประโยคเดียวแค่สองสามคำบรรลุธรรมเลยโยมเป็นพระโสดาบันเลยเป็นอนาคาเป็นพระอรหันต์เลยแต่บางคนนี่ตลอดชีวิตยังไม่สำเร็จเพราะอะไรพระบารมียังไม่ถึงยังคงสร้างต่อไปต้องให้ทานต่อไปต้องรักษาศีลต่อไปต้องสวดมนต์ภาวนาต่อไปต้องทำเป็นปีเป็นชาติหลายภพหลายชาติก็จะสำเร็จบารมีไม่เท่ากันนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ที่เห็นว่าคนเราต้องอาศัยการสร้างการทำบ่อยๆไม่ทำครั้งเดียวแล้วสำเร็จทำวันเดียวแล้วสำเร็จงั้นเราต้องสร้างต่อไปทานก็ต้องให้ทุกวันศีลก็ต้องรักษาทุกวันภาวนาก็ต้องทำทุกวันผลมันคือความดีที่เราจะได้รับไม่มีใครได้รับนอกจากเราคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปัจจัตทางรู้ได้เฉพาะตนบอกใครไม่ได้มันใครทานอาหารใครหิวก็บอกใครไม่ได้ว่าหิวยังไงทุกยังไงเวลาทานแล้วอิ่มยังไงก็บอกใครไม่ได้ว่าความอิ่มมันเป็นยังไงมันของใครของมันบางคนอาจจะอิ่มตอนกินมากหน่อยบางคนอิ่มตอนกินไม่กี่คำก็อิ่มแล้วไม่เหมือนกันโยมคนเราไม่เหมือนกันไงบุญก็ไม่เหมือนกันทำมาไม่เหมือนกันบางคนก็ทำมาเยอะก็อยู่ได้นานเห็นไหม90ปี100ปีก็มีบางคนทำมาแป๊บเดียวปีนั้นก็ไปแล้วบางคนวันเดียวก็ไปแล้วบางคนชั่วโมงเดียวก็ไปแล้วเห็นไหมมันต่างกันตรงนี้โยมต่างคนที่การกระทำบางคนเราจะได้ประมาทพุทธเจ้าสอนไม่ให้ประมาทนะไม่รู้ว่าเราจะอยู่สักกี่วันอยู่ได้เป็นวันนี่ก็ถือว่าบุญแล้วบุญที่เรามีอยู่เราได้อยู่ต่อได้อยู่ทำความดีอย่าละเลยความดีนี่เป็นที่อยู่ของเราที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยความดีที่เราสร้างเอาไว้เราเคยให้ทานเราเคยรักษาศีลเราเคยสวดมนต์ภาวนาเอาไว้บุญนั้นหนุนนำให้เรามาเป็นมนุษย์บางคนก็อยากเป็นเห็นไหมเขาอยากจะเป็นมนุษย์แต่เขาไม่ได้เป็นอยู่ในท้อง4เดือน3เดือนไปแล้วโยมแทงเสร็จแล้วหมดโอกาสไม่ได้ทำเอาไว้อยากจะเป็นเหมือนกันมนุษย์อยากจะไปเหมือนกันแต่บุญมันไม่มีไม่ได้สร้างมาบางคนสร้างมาทั้งที่ได้กล่าวไปแล้วชั่วโมงเดียวลืมตามาดูโลกชั่วโมงเดียวไปแล้วหมดบุญไม่มีโอกาสได้ทำแต่เรานี่มีโอกาสไม่ทำเหมือนกันอยู่มาตั้งหลายปีแล้วไม่เคยทำบุญทานศีลภาวนาไม่เคยสนใจเป็นคนหมดบุญเหมือนกันโยมมีบุญแล้วไม่ได้ทำไม่ได้สร้างน่าเสียดายโยมเสียดายการเกิดของเราที่เกิดมาพบพุทธศาสนาเขาให้มาสร้างความดีแล้วเราไม่ได้สร้างมัวประมาทเพลิดเพลินผลัดวันประกันพรุ่งนี้ก็ทำเมื่อเรือนก็ทำอายุมากก็เข้าวัดบางคนมีภาระลูกหลานญาติพี่น้องเอาภาระมาอ้างแล้วเมื่อไหร่เราจะหมดภาระไม่มีทางหมดโยมถ้าเราไม่ละไม่ตัดไม่วางมันหมดไม่ได้มันเรามาถือศีลอุโบสถวันนี้วันเสาร์เนี้ยคนที่มาถือศีลอุโบสถได้คนนั้นก็มีบุญเป็นคนมีบุญโยมออกจากบ้านจากเรือนมาได้เนี่ยแม้แต่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีสะสมบุญไปมันออกได้ยากไงบ้านเรือนนี่ออกได้ยาก
กิเลสมาร้อยรัดไว้สามีภรรยาลูกการงานมันรัดเราไว้ไม่ให้เราไปไหนจากมาวันสองวันนี้โอ้ทนไม่ไหวแล้วคนไหนที่สละได้ออกได้คนนั้นก็มีความสุขทำไมพุทธเจ้าถึงออกจากบ้านจากเรือนออกจากปราสาทราชวังไม่มีใครให้ออกพระองค์ต้องเสด็จหนีออกมาถ้าไปบอกแล้วออกไม่ได้ไม่มีใครให้ออกผูกรัดไว้ให้แต่งงานมีมเหสีมีราชโอรสพระราหุลนี่ประสูติได้แค่วันเดียวพระองค์จะหนีออกบวชคืนนั้นเลยหนีออกจากราชวังเลยติดตั้งชื่อว่าราหุลราหุลแปลว่าบ่วงคล้องคอพงบอกบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเราอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องไปแล้วถ้าอยู่ในบ่วงมันรัดคอเราตายแน่พงเสด็จหนีคืนนั้นเลยพระโจรสเกิดได้ไม่ทันข้ามคืนโยมเจ้าชายเจตะเสด็จออกบวชเลยหนีออกบวชถ้าไม่งั้นออกไม่ได้โยมมันรัดไว้หมดรัดมือรัดเท้ารัดคอไว้หมดมันออกไม่ได้คนที่ออกได้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมีบารมีนั้นคนไหนที่ออกมาบ่อยๆนั่นแหละเป็นคนที่ฉลาดไม่ยอมให้ห่วงมันรัดเอาไว้รัดคอรัดมือรัดเท้าเอาไว้ไม่งั้นมันออกจากบ้านไม่ได้ถ้าออกมาแล้วต้องออกจริงๆโยมอย่าให้มาติดทวงนะประพฤติพรหมจรรย์คือการไม่มีคู่ไม่มีเรือนเรียกว่าการประพฤติพรหมจรรย์ศีล8ศีลอุโบสถนี่การประพฤติพรหมจรรย์ออกจากบ้านจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยบ้านด้วยเรือนมาอยู่วัดก็ไม่นึกถึงบ้านไม่นึกถึงเรือนแต่คนไหนยังนึกถึงอยู่ก็ไม่สามารถตัดขาดจากบ้านจากเรือนได้ติดยังห่วงยังผูกพันยังเป็นกังวลอยู่กับลูกกับหลานกับบ้านอยู่บ้านดีกว่าอยู่มันออกมาแต่กายใจไม่ออกมันต้องออกทั้งคู่กายออกมาใจต้องออกมาด้วยมานั่งอยู่นี่ก็ไม่คิดถึงบ้านถึงเรือนไม่คิดถึงใครทำใจว่างทำใจสงบอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกฝึกไว้เงี้ยนี่แหละเราจะออกจากบ้านจากเรือนกันได้เหมือนพระพุทธเจ้าออกมาแล้วสำเร็จไม่กลับไปอยู่กับบ้านกับเรือนอีกตัดห่วงได้ห่วงที่มือก็ตัดห่วงที่เท้าก็ตัดห่วงที่คอก็ตัดทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องลูกหลานบริวารตัดได้หมดพระเจ้าเสด็จมาไม่เอาใครเลยเห็นไหมไม่มีใครเลยพระองค์ไม่ได้ติดยึดกับที่นั่งที่นอนโฟกปราสาทสามฤดูออกมาแล้วพระองค์ไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำเดินไปโดยพระบาทเปล่าดำเนินไปไม่มีรองเท้าไม่มีฉลองพระบาทอยู่ในรั้วในวังไม่เคยเลยที่จะถอดรองเท้ามีแต่รองเท้าฉลองพระบาทมีที่นอนที่นั่งอย่างสบายนุ่มนวลพระองค์ออกไปก็อยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่กับดินนอนกับดินไม่มีเสือไม่มีฟูกไม่มีหมอนทำไมพระองค์สละได้ไม่ยึดไม่ติดพระบารมีที่พระองค์สร้างเอาไว้ให้พวกเรานี้ยึดติดอยู่กับฟูกกับหมอนเจอพื้นไม่ไหวแล้วนั่งก็ปวดเจอที่นอนไม่เห็นมันนุ่มเลยคิดถึงบ้านเกินจะคิดถึงที่นอนก็ศีล8ไงห้ามนอนที่นอนนุ่มที่นอนใหญ่ยัดได้นุ่นยัดได้สำลีเนี่ยไม่มีนะก็ต้องการให้โยมฝึกออกจากบ้านจากเรือนติดยึดอยู่กับสิ่งที่มันเป็นเครื่องร้อยรัดเรามาอยู่วัดจะได้สละได้บ้างใจมันสบาย
กายไม่สบายแต่ใจมันสบายอยู่บ้านใจมันไม่สบายเห็นอะไรก็ของเราเห็นอะไรก็ของเราหมดมีความยึดมีความติดมาอยู่วัดแล้วไม่ใช่ของเราส้วมก็ไม่ใช่ของเราที่นอนก็ไม่ใช่ของเราที่นั่งก็ไม่ใช่ของเราที่กินก็ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรของเราเป็นของส่วนรวมหมดจิตมันก็เลยไม่ผูกพันไม่ยึดไม่ติดแต่คนไหนยังยึดยังติดอยู่ของเราที่นอนของเรากุฏิของเราบ้านของเราศาลาของเราเมื่อไหร่ทุกข์มันเกิดมานั้นมีความยึดมีความติดถ้าไม่ใช่ของเราเมื่อไหร่มันเป็นสุขมานั้นพุทธเจ้าไม่มีของเราพระองค์เสด็จไปตามป่าตามถ้ำตามเขาอยู่ที่รกร้างว่างเปล่าพระองค์จึงมีความสุขมากอยู่ปราสาทสามฤดูอยู่ในพระราชวังว่ามีความสุขแล้วพระองค์พอออกได้มันมีความสุขยิ่งกว่านั้นมีแก้วมีแหวนมีเงินมีทองมีข้าทาสคอยรับใช้ทั้งวันทั้งคืนดนตรีขับกล่อมตลอดเวลาตอนอยู่ในรั้วในวังแสนสุขสบายมีคนมาปฏิบัติรับใช้ผัดเปลี่ยนเวียนยามมาพระองค์ก็ทิ้งหมดเห็นไหมพระองค์สละทุกอย่างให้เราดูว่าไม่มีอะไรเป็นของเราบุญเท่านั้นที่เป็นของเราเราต้องสะสมเราต้องสร้างอย่างอื่นไม่ใช่เอาไปไม่ได้มีแก้วมีแหวนมีเงินมีทองมีสมบัติมากมายตายแล้วเอาไปไม่ได้เลยบุญเท่านั้นที่เอาไปได้บาปเท่านั้นที่เอาไปได้นั่นเราก็เลือกเอาบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์พุทธเจ้ายังสอนให้เรารับบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสคือการสวดมนต์ภาวนานี่เองนั้นสามประการที่ชาวพุทธจะต้องทำที่พุทธเจ้าสั่งสอนไว้ก็คือการรับบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็เพียรทำจิตให้ผ่องใสถ้าเราทำได้อย่างนี้ชีวิตของเราก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่บ้านก็มีความสุขอยู่ที่ทำงานก็มีความสุขดังนั้นความสุขนี้เราต้องสร้างจากบุญจากกุศลที่เราสะสมที่เราเพียรทำนี่แหละทานศีลภาวนานี่สะสมเอาไว้ของเราอย่างอื่นไม่ใช่ทิ้งหมดทิ้งไว้บนโลกนี้เอาไปไม่ได้เห็นไหมพระราชาจากเราไปก็อะไรไปไม่ได้เลยสิ่งที่ไปได้คือความดีบุญกุศลที่มันสร้างมันทำนั่นแหละเป็นสิ่งที่นำไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้เลยทิ้งไว้ดังนั้นวันนี้เราได้มาสร้างบุญกุศลทานศีลภาวนาคอยเราสร้างต่อไปทำต่อไปจนกว่าเราจะมีนิสัยปัจจัยไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ดังนั้นวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาญาติโยมทุกท่านทุกคนไปหาความสุขหาความเจริญต้องการความสุขก็ขอให้ประสบพบกับความสุขที่ต้องการหาความพ้นทุกข์ก็ขอญาติโยมพบเจอแต่ความพ้นทุกข์ที่พุทธเจ้าทรงสอนคือพระนิพพานขอญาติโยมมีสติมีปัญญาเข้าถึงธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ยันท้ายสุดนี้ก็ขอบุญทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านตั้งนโม3จบพร้อมกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวาตเมทานัง
อาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะเรียนเชิญค่ะท่านใดที่จะถวายเครื่องสังฆทานเทยธรรมค่ะเรียนเชิญถวายกับครูบาอาจารย์ได้เลยนะคะค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะในวันนี้ในช่วงเวลา 12:30 นคณะนะคะญาติธรรมจะเดินทางไปร่วมงานสมโภชหลวงปู่โทษองค์ใหญ่นะคะที่วัดสิมาลัยทรงธรรมแล้วก็ร่วมในพิธีหล่อระฆังนะคะในการนี้ก็จะได้มีโอกาสไปสวดบทเมตตาใหญ่ด้วยนะคะที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาลดออกเวลาเที่ยงครึ่งนะคะท่านใดจะไปเปิดบัส2แล้วค่ะติดต่อด่วนเลยนะคะที่แม่ชีสมศรีค่ะแม่ชีท่านก็อยู่หน้าทางเข้าลานธรรมนะคะค่ะในวันนี้นะคะในช่วงเวลา 16:00 นนะคะช่วงเย็นก็จะมีรถฟรีนะคะนำญาติธรรมเดินทางไปร่วมงานสวดอภิธรรมคุณลุงชวนแผ้วช่ำนะคะซึ่งเป็นลุงของหลวงพ่อชาญชัยสิริเวชโยนะคะจัดตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดราชบูรณะบางพลีสมุทรปราการนะคะรถออกที่หน้าวัดในเวลา 16:00 ค่ะก็ขอกราบอาราธนานิมนต์พระภิกษุกับเรียนและเรียนเชิญแม่ชีอุบาสกบาสิกาได้เดินทางไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่2ธันวาคมสาธุค่ะวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมนะคะก็มีการจัดรถไปวัดธาตุทองค่ะไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกพิเศษชูพจน์นะคะที่วัดธาตุทองรถออกที่หน้าวัดในเวลา 12:30 ค่ะก็ขอกราบรัตนาพระแม่ครูบาอาจารย์แม่ชีและเนกขัมมะนะคะได้เดินทางไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันค่ะค่ะอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณนิรนุชพวงพิลาและครอบครัวนะคะร่วมบุญนำไฟ100ทุกบุญ100บาทค่ะค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวกวดน้ำรับพรค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถุละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรคโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหาย
มาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีภวันตุเตก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยบากายลำบากใจเลยอภยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกระสวาคาโตภาคาวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะทุกท่านพนมมือไว้ก่อนนะคะอ
ค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมค่ะค่ะต่อไปขอเชิญนักบวช